ดีครับนมัสการทองคำเพิ่มไบเบิลครับมันตาวจันทพรมดส้มค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอาใจ PIM รายการที่ชวนทุกคนไปช็อปชิมเที่ยวตามร้านเด็ดๆสถานที่โดนๆรอบรั้วสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ของเรานั่นเองค่ะครับมดส้มแล้วเนี่ยมดส้มจะพาทุกๆคนไปตามร้านอาหารที่ไหนครับเนี่ยวันนี้นะคะมดส้มจะพาเบิร์ดและทุกๆคนนะคะไปร้านข้าวปั้นค่ะชิ้นโตโตแต่บอกเลยนะคะราคาไม่โตแน่นอนค่ะโอ้โหพูดมาสักขนาดนี้แล้วเบิร์ดเองก็ตื่นเต้นถ้าอยากจะไปแล้วสิครับมดส้มแล้วรออะไรอยู่ล่ะคะเราไปกันเลยดีกว่าพี่เบิร์ดไปกันเลยครับผมอะไรอ้าวทางโน้นไปไปไปเหนื่อยมากเลยพี่มาส้มหิวหรือยังหิวมากมากเลยเนี่ยนี่นายถึงแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราถึงร้านข้าวปั้นชื่อดังกันแล้วค่ะพี่มาส้มครับร้านนี้มันมีหลายสาขาไม่ใช่หรอครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สาขาสนามบินน้ำค่ะซึ่งอยู่ใกล้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ของเรานั่นเองแล้วพี่มาส้มพามาเนี่ยร้านมีชื่อว่าอะไรครับผมร้านไข่หวานบ้านซูชิโอ้โหแค่พูดชื่อเนี่ยก็อยากจะกินแล้วพี่มาส้มพาทุกคนเข้าไปดูข้างในหน่อยได้ไหมครับแน่นอนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากพี่นพวรรณศรีสุพรรณครับขออนุญาตเรียกว่าพี่นกนะครับผมที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านไข่หวานบ้านซูชิครับผมพี่นกคะร้านนี้เปิดมานานเท่าไหร่แล้วคะพี่เปิดเริ่มเปิดเมื่อประมาณปลายเดือนตุลานะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วค่ะนานทีเดียวเลยนะคะค่ะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาทำธุรกิจนี้คะจริงๆพี่เป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบทานอาหารญี่ปุ่นมากๆก็คือถ้าใครแนะนำให้พี่ไปทานที่ไหนเนี่ยพี่ก็ตามไปทานทุกที่เลยค่ะแล้วทีนี้พี่ก็มาเจอร้านไข่หวานบ้านซูชิเขาคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเรียกว่าคุ้มราคาจริงๆค่ะก็ทำให้พี่เลือกร้านไข่หวานบ้านซูชิค่ะมาเป็นธุรกิจของพี่ค่ะประวัตินี้ยอดมากนะครับผมอยากจะทราบว่าเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้คือเมนูอะไรนะครับพี่นะค่ะตามชื่อเลยนะคะร้านไข่หวานบ้านซูชินะคะเมนูซิกเนเจอร์ก็จะมีไข่หวานอันนี้จะเป็นไข่หวานแซนด์วิชค่ะค่ะโหบ้านซูชิก็เท่ามือเลยอ่ะคำโตขนาดนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ไข่หวานเมนูไข่หวานของเราทุกหน้าเนี่ยจะอยู่ที่15บาทค่ะถือว่าได้คุ้มมากๆเลยนะคะนอกจากเมนูซิกเนเจอร์แล้วเนี่ยพี่นกเนี่ยเมนูอะไรอยากจะแนะนำอีกไหมครับเมนูที่ขายดีที่สุดของทางร้านก็จะเป็นเมนูแซลมอนค่ะก็จะมีแซลมอนสดนะคะมีท้องปลาแซลมอนนะคะแซลมอนสลัดแซลมอนโลแซลมอนโลเบิร์นแซลมอนเบิร์นท้องปลาเบิร์นว้าวโอ้แล้วผมอยากรู้ว่าเมนูที่แบบเฉพาะสาขาเลยที่ต้องแบบมากินสาขานี้สาขาเดียวท่านมีเมนูอะไรบ้างครับผมก็จะมีเมนูยำแซลมอนค่ะซึ่งอันนี้ทางเชฟของเราเนี่ยคิดสูตรขึ้นมาเฉพาะของสาขาสนามบินน้ำค่ะแล้วหน้าเยอะขนาดนี้ค่ะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดกี่หน้าคะทางร้านเรามีประมาณ40กว่าหน้าค่ะว้าวถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วธุรกิจพี่นกเปิดมาเนี่ยต้องการจะเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดครับจริงๆกลุ่มลูกค้าของทางร้านเรานะคะมีทุกช่วงวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่เรียกกันว่าทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและยังเลือกคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมากๆเลยนะคะและราคายังย่อมเยาอีกด้วยค่ะผมว่าผมเริ่มหิวแล้วครับแต่ก่อนที่ผมจะกินเนี่ยผมอยากจะรู้จริงๆนะครับว่าเมนูแต่ละเมนูเนี่ยเขาทำกันยังไงครับพี่นกค่ะนั่นก็รบกวนพี่นกพาเราเข้าไปดูวิธีการทำหน่อยนะคะครับน่ากินมากมากพี่เชฟคะขออนุญาตถามนะคะว่าปลาเยอะขนาดนี้ใช้วันหนึ่งกี่ตัวคะใช้ปลาวันละ10กว่าตัวครับว้าวเยอะมากมากเลยครับผมพี่น้องคะแล้วผมอยากจะทราบว่าใช้ปลาเยอะวันละ10กว่าตัวแล้วซูชิทั้งหมดนะครับวันหนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณกี่ชิ้นครับวันหนึ่งเราขายได้ประมาณ 3,000 กว่าชิ้นค่ะโอ้โหเยอะมากเลยครับพี่ผมส้ม 3,000 กว่าชิ้นเยอะมากแต่ครับคราวนี้ขนาดเนี่ยผมมาเห็นวิธีทำแล้วรู้ปริมาณการขายแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกลับไปชิมดีกว่านะครับพี่นกวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เชฟมากเลยนะครับครับเมื่อกี้เราก็ได้เข้าไปดูวิธีการทำแล้วและอยากจะรู้ว่าเนี่ยที่ร้านเนี่ยครับเปิดปิดกี่โมงครับพี่นกที่ร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงเลยค่ะถึง3ทุ่มปิดทุกวันจันทร์นะคะอ๋อครับผมรบกวนพี่นกบอกเส้นทางในการเดินทางมาที่นี่หน่อยค่ะค่ะถ้ามาจาก
ถนนรัตนาธิเบศรนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีสนามบินน้ำนะคะผ่านตลาดนกฮูกประมาณ700เมตรค่ะก็จะเจอร้านไข่หวานบ้านซูชิของเราอยู่ติดถนนเลยค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาจอดรถลานจอดรถแถวบริเวณหน้าร้านได้เลยค่ะครับผมและก่อนที่พวกเราจะขอเวลาไปชิมเนี่ยรบกวนพี่นกฝากร้านให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับผมค่ะก็อยากให้ทุกท่านได้มาลองชิมนะคะอาหารของทางร้านของเรามีคุณภาพสดใหม่นะคะอร่อยรับประกันค่ะครับผมแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับสวัสดีค่ะและท้ายที่สุดนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปผมขออนุญาตเป็นตัวแทนกับคุณผู้ชมครับที่จะชิมเมนูที่นี่ให้ทุกท่านได้ดูกันครับผมเชิญค่ะโอ้ยต่อไปเราต้องกินนี่เลยหน้าซิกเนเจอร์ของเราไผ่หวานนะคะโหคำมันใหญ่มากอะซุ้มได้กินแล้วน่ากินมากคุณผู้ชมมันอร่อยมากมันส้มกินก่อนเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวมันนัวมากอ่ะมันนัวอร่อยอร่อยอร่อยมากงั้นคุณผู้ชมครับผมขอเมนูต่อไปเลยแล้วกันเมนูนี้ครับยำแซลมอนเป็นไงมันลึกซึ้งมากคุณผู้ชมนะปลาแซลมอนแบบมันดีไข่มันจะแทรกอยู่ในเนื้อมันดีมากแล้วยำรสชาติเนี่ยกำลังพอดีไม่เปรี้ยวเกินไม่เผ็ดเกินคืออร่อยมากินเมนูสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับจัดเลยค่ะแซลมอนสดๆขอตรงกลางเลยนะนะจอบจับมันอร่อยมากคุณผู้ชมเนื้อปลาไข่มันที่อยู่แทรกอยู่เนี่ยเป็นชั้นๆเนี่ยละมุนเลนมากเลยครับสุดจัดประหลัดบอกเลยใช่ไหมแล้ววันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก่อนที่เราจะกินกันต่อเนี่ยเรามาลาคุณผู้ชมดีกว่าวันนี้นะครับผมก็ต้องขอเป็นประธานคุณผู้ชมเลยที่จะขอบคุณพี่มดส้มที่พาเรามาเจอร้านซูชิดีๆนี้ครับผมค่ะแต่น่าเสียดายนะคะพี่เบิ้ลเวลาของเราสองคนหมดลงแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะและครั้งหน้านะคะเอาไซต์ PAM เราจะพาไปช็อปชิมเที่ยวกันที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายไปไม่กลับเที่ยวในดาร์เซนผู้หญิงยุคนี้ต้องตะตองผู้ชายต้องมุ้งมิ้งเดี๋ยว